ันนี้ผ่านมาข้างทางเนาะเห็นคุณตากำลังทำสวนเล็กๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามกันเนาะเข้าไปเยี่ยมยามถามข่าวคุณตาเนี่ยไปดูกันผมขี่มอเตอร์ไซค์ได้ได้นี่ก็ธรรมดาได้มีหดกล้วยเพิ่นคือจังง่อมง่อมอยู่นะก็เลยอยากเข้าไปสอบถามเพิ่นแน่ถือว่าไปให้กำลังใจเนาะไปครับดีครับตาครับปลูกหยังเนาะครับนี่โอ้ปลูกน้อยๆนี่พอแต่ได้กินพอแต่เฮ็ดไหวเนาะโอ้โหบักทัวพอกินเพิ่นประมาณ3เมตรนะครับแป้งของคุณตาเอาพอเฮ็ดไหวเท่าไหร่ล่ะครับคุณตาตอนนี้ครับผมอายุครับฮะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมอยู่ครับ76ปั๊ดแข็งแรงเนาะโอ้ยมันบ่ไหวเลยบ่ไหวจังได๋ฮดนะฮดพริกไหวอยู่นี่ฮดไอ้ฮดทัวไหวอยู่นี่ครับนักคนนี่เดือดถามเขาบ่ได้บ่ได้เนาะแต่ว่าโอ้ปลูกเผือกปลูกกะเพราไปตูมีเบิดตอนนี้มีป้าอยู่บ่ครับป้าบ่ได้ป่วยบ่เราเห็นหน้าในคนอยู่บ่ทำนี่อายุทำนี่เห็นหน้าอยู่บ่บ่จักไรนั่นโดยจ้างเขาบ่จักไรครับดูนี่มันเก่าไรโอ้ครับนี่ให้เขาใส่นี่จะสองไรโอ้เพิ่นก็เป็นเก่าไรกับ10กว่าไรเนาะประมาณ11ไรโอ้เพิ่นปลูกกล้วยนําได้ครับนี่น้องเพิ่นน้อยเพิ่นลิกข้างๆนี่มาพอคุณตาฮดตักทัวอยู่ก็เลยเข้ามาเบิ่งสวนเพิ่นน้อยนี่พอเฮ็ดไหวเฮ็ดกินนี่ของเองนี่นะครับขยันดีๆคนรุ่นนี้แล้วก็สุขภาพก็ยังไหวนะก็เลยเฮ็ดนี่คือความพอเพียงและความขยันอดทนของคนรุ่นเก่าเนาะรุ่นนี้70กว่าบางทีหมวกชั้นนะคุณตาเพิ่นโทษนะครับคุณตาฝุ่นหมวกชั้นนะใครเขียนให้ล่ะนี่ใครเขียนให้เขียนเองครับคุณตากิ๊บเก๋นะครับนี่ไปนะมันไปหลงไปลืมแล้วก็หมวกฉันนะสุดยอดเลยครับคุณตายังอารมณ์ดีอีกด้วยขอบคุณครับคุณตาครับผมลูกหลานแบมาถามไทยมายามตั้งถามข่าวถามข่าวเนาะได้มาผ่านมากก็เลยมาเบิ่งนันดีสวนน้อยๆนี่ล่ะแต่ว่าเฮ็ดแล้วมันมีความสุขก็อยู่ไปอยู่มีความสุขมันจองเนาะคันเฮาเด็กเคลื่อนไหวเรื่อยมันรู้สึกว่ามันดีเด้มาบ่ได้เฮ็ดหยังออกมาจริงมันก็ได้ย่างนั่นย่างนี่เลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่มันก็สบายใจเนาะโอ้นี่แหละคือวิธีเช่าหน้าเช่าสวนเฮาครับผมที่ศรีสะเกษนะครับบ้านต้นแตนเนาะคุณตาอยู่บ้านต้นแตนนะครับต้นแตนโอ้ครับผมคุณตาชื่อหยังครับสังวานสวนศรีสังวานสวนศรีนามสกุลสวนศรีตัวนี้นามสกุลสื่อดังในสวนศรีหมู่แจ็คเบิดเด้ตำบลผือใหญ่ตำบลแขมครับมาได้พื้นใหญ่มันล่ะโอ้มาได้พื้นใหญ่เออพอมาอยู่พออยู่พื้นใหญ่เออครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับคุณตาครับผมครับ